เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่ผลมอนบอลนะฮะวันนี้จะอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Deepest Sword นะฮะดาบที่ลึกที่สุดนะฮะแทงไปทั่วหัวใจเห็นไหมคอนเซ็ปต์ของเกมนะฮะก็คือใช้ดาบในการพาเราผ่านไปในพัซเซิลต่างๆนะครับเป็นแนวพัซเซิลแอดเวนเจอร์นะฮะมาเรามาเริ่มกันเลยดูดิเฮ้ยมีตัวละครกำลังตีเหล็กอยู่นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ให้ดาบเรานะดูดิน้องก็ลากดาบด้วยอย่างน่ารักเลยเราใช้เมาส์ทำอะไรได้ปะเขาบอกว่าให้ทำการสำรวจลึกเข้าไปในถ้ำนะฮะใช้เมาส์อ๋อคลิกซ้ายน่ารักอ่ะคลิกขวาดาบจะไปข้างหน้านะฮะทำให้เราปีนได้นะครับเนื่องจากเรากระโดดไม่ได้นะฮะเออไม่มีกฎกระโดดจริงแต่ถ้าจะไปต้องเอาดาบดึงตัวเองขึ้นมานะเราบอกข้างในมีมังกรนอนอยู่นะครับเฮ้ยนี่แห่งมังกรป่ะเราต้องเอาดาบดึงตัวเองขึ้นไปอ่ะอ๋ออย่างงี้เสียงโคตรน่ารักเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมังกรมันบอกว่าใครคิดจะมาท้าทายฉันฮะไหนลองแทงให้ดีที่สุดสิ Step to its heart แปลว่าแทงเข้าไปในหัวใจมันนะฮะกดอะไรอ่ะเฮ้ยน้องแมวอ๋อเรามาช่วยน้องแมวน้องแมวน่ารักเชียวแล้วกดอะไรแทงอ่ะอย่างนี้อ่ะอ๋อต้องเล็งให้พอดีโอ๊ยโอ้เขาบอกว่าฉันได้พานายกลับมานะแล้วก็ทำให้ดาบมันยาวขึ้นนะคราวนี้ไปให้ลึกขึ้นนะครับเหมือนเปลี่ยนด่านด้วยป่ะเออว่ะถ้ำดูลึกขึ้นกว่าเดิมนะครับเอ้ยเปลี่ยนด่านจริงด้วยอะไรอ่ะอ๋อกด R เพื่อกลับมายังเช็คพอยต์นะฮะแล้วเราทำไงถึงจะขึ้นไปได้วะเนี่ยแอบยากเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออได้สักทีโอ้ผ่านมาแล้วไงต่อได้ละเจอมังกรตัวเดิมนะครับ Here to try again กลับมาลองอีกครั้งเหรอเพื่อนใช่เอาลงไปช่างจักรีจริงๆแล้วก็โดดพ่นไฟอีกรอบเลยมันเป็นเกมที่แบบเหมือนผ่านไปแต่ละด่านเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ได้ดาบที่ยาวขึ้นเรื่อยๆนะเขาบอกระวังสำหรับน้ำหนักของดาบนะคราวนี้ให้ดาบที่ยาวใหญ่ขึ้นแล้วทำก็ลึกขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับมาที่เช็คพอยต์แล้วคราวนี้เราขึ้นได้ยังอึ๊บขึ้นได้แล้วอะไรวะเนี่ยแล้วไงต่อตอนแรกมีแค่ด่านสีม่วงใช่ไหมคราวนี้เพิ่มสีฟ้าเข้ามานะครับฮึบอย่างเท่ออยมาเอาใหม่โอ้โหเกือบถึงแล้วเอาไหมตัวกับดาบนี่ก็ไม่สมส่วนกันเลยเมื่อไหร่จะดีเอ้ยได้แล้วเว้ยแม่งโอ้ยแอบยากเนี่ยเอาจริงคราวนี้ดาบพี่ยาวขึ้นแล้วน้องมาดูว่านายเจ๋งแค่ไหนนะคราวนี้เล็งขอแม่น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 ลูกแม่น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 แล้วแม่นแล้วโคตรแห่จะถึงหัวใจแล้วอีกครึ่งทางเบรฟโอ้ยเอาอ่ะ
ดาบเรายาวขึ้นเนี่ยนะฮะใกล้จะถึงลิมิตแล้วนะความยาวบางทีอาจจะสร้างปัญหากับเราได้นะครับเขาบอกว่าแอบคราวนี้ทำลึกขึ้นกว่าเดิมโอเคเป็นปัญหาจริงนะทำไงดีวะเนี่ยโอเคเอ้ยมันยาวเกินโอเคตั้งสติไม่ถึงอีกร่วงลงมาทำไมนี่แค่จุดแรกก็ยากแล้วเนี่ยกว่าจะถึงโอเคผ่านจุดแรกมาได้แล้วดาบยาวเกินไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอาฉันไปจากที่นี่แอบเหนื่อยติดอีกอะไรวะนี่เกมมันแอบหัวร้อนกว่าที่คิดนะครับได้แล้วโอเค1 2 3โอ้โหรอดรอดได้ไงวะโอเคเช็คพอยต์ต่อไปอย่างเนียนเขาเรียกอย่าUnderstanding the pivot key is key รู้ถึงจุดหมุนเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นเกมนี้จุดหมุนจุดหมุนบ้าเลยวะไม่หมงไม่หมุนแล้วไปอย่างเงี้ยแหละอ้าวคิดจะผ่านก็ผ่านเดี๋ยวนะเอาดาบออกจากพื้นสิลูกนั่นแหละแหมนั่นแหละเอาพลาดเอาใหม่เอาดาบเกี่ยวไว้นั่นแหละเอ้ยถึงแล้วมาเจ้ามังกรได้เวลาที่ฉันจะแทงเข้าไปในหัวใจแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจฉันมาอีกรอบแล้วโอ้นายมีดาบที่ยาวจริงๆนะเจ้าหนูแน่นอนเราพร้อมขอแม่นลูกแม่นนั่นแหละแม่นละจะถึงแล้วโอ้ลึกมากแล้วเราก็ได้ดาบที่ยาวที่สุดของเกมแล้วนะฮะเขาบอกว่าเราถือดาบที่ยาวที่สุดแล้วนะมันคือดาบที่ลึกที่สุดแล้ว Deepest Sword โอ้ลึกมากขึ้นไปโอเคมันบางทีมันก็ยาวเกินไปนะอึ๊บถึงเลยไหมถึงเลยโอเคโอ้โหระดับบางทีมันก็ยาวเกินไงประมาณนี้เดี๋ยวนะขอหมุนดาบกลับมากันเอ้ยอย่าตกไปเซ่โอเคมาได้ละฮึบฮึบฮึบแม่นลูกนั่นแหละแม่นเฮ้ยอย่าเลยสิถึงสักทีอย่าเลยนะเอ้ยนิดเดียวเองนิดเดียวหัวอย่าติดสิโอ้ยอ
ยถึงโอ้ถึงสักทียังไม่จบอีกเหรอโอ้ไปทางนี้เลยได้ไหมมาเอ้ยหรือทางนี้วะเอ้าไปทางนี้แต่แรกกูก็ผ่านไปนานแล้วกูโดนหลอกบ้าเอ้ยแล้วตรงนี้ผ่านไงเนี่ย reach for it เอื้อมให้ถึงนะฮะน่าจะต้องอันนี้แน่เลยฮึบหรือว่าต้องดาบไปเกี่ยวเออดาบไปเกี่ยวแล้วนะเออเอ้ยถึงเออได้อยู่ฮึบเอ้ยเกือบถึงละนิดเดียวเองเมื่อกี้เอาใหม่เริ่มหัวร้อนเวียงดาบไปขวางขวาได้ไหมเนี่ยหลักฟิสิกส์เราควรจะคำนึงถึงหลักฟิสิกส์และหลักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ไหวแล้วนะปล่อยกลัวไปอย่างที่นี่เอ้ยได้แล้วโว้ยโอเคต้องอย่างนี้ใช่ไหมขอบคุณครับอย่าลุกอย่าลุกเขาได้โปรดอย่าลุกโอ้ยผ่านมาตีไม่เงยโอ้ยไม่เหวี่ยงเข้าไปหรอกขึ้นไปเออนั่นแหละเฮลลูยาเฮ้ขอดีๆเออนั่นแหละดีๆไงต่อวะเนี่ยโอเคขึ้นไปไหมอาจูขึ้นไปสิขึ้นไปแม่นๆนะแม่นๆอึ๊บเออไม่ถึงจุดศูนย์ทวงเราต้องกะดีๆอย่างแม่นยำอย่างเม็ดอย่างยำเอ้าอ๋อต้องค่อยๆเวียงไปเร็วๆไม่ได้โอ้โหรายละเอียดจะเยอะไปไหนต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคผ่านสักทีตรงนี้ต้องลงอย่างนี้ป่ะดูท่ามันถูกป่ะเนี่ยปล่อยฉันออกไปจากที่นี่ออกมาอย่ากระเสียงเต็มซีเข้ารูนั่นแหละลูกเก่งมากโอ้ยมาถึงมังกรสักทีด่านนี้โคตรนานเวทอเมนิตรอหน่อยเจ้ามังกรบอกนะฮะมันบอกโอ้เดี๋ยวก่อนไม่ดงไม่เดียวแล้วลงไปเดี๋ยวนี้
ชนะจนได้โอ้ยขอบคุณสำหรับการเล่น Deepest Sword นะครับเราทำการฆ่ามังกรได้สำเร็จนะฮะช่วยลูกแมวเหมียวได้สำเร็จครับจาก Cosmic Adventure Squad นะครับเวลาเล่นไปทั้งหมด34นาที โคตรนานติดอยู่ด่านสุดท้ายเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวลองทำสปีดรันดีไหมเได้อาชีพเมนต์อันล็อกนะฮะควิกช็อตนะครับทำน้อยกว่า10นาทีเป็นที่เรียบร้อยโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนในที่สุดเราก็ช่วยเจ้าแมวเหมียวได้นะฮะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเกมหัวร้อนอีก1เกมหัวร้อนจริงๆเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยเป็นเกมฟรีนะฮะโหลดเล่นได้ทั้ง Windows แล้วก็ทั้ง Apple เลยนะครับชื่อเกมว่า Deepest Sword นะฮะหรือดาบที่ลึกที่สุดนะครับเอาล่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะสำหรับการรับชมคลิปพี่พลมอนบอลนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่พลขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลมอนบอลนะฮะกดซับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่พลขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ